วันนี้นะครับมาเทสเป็นเอฟเฟคของทางค่าย Musiwewe นะครับตัวนี้ชื่อรุ่น Light Purple Delay นะเป็นเสียงดีเลย์ที่ถือว่าคุณภาพเสียงเกินราคาไปเยอะเลยครับคือเอฟเฟคก้อนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเอฟเฟคขนาดเล็กนะพกพาสะดวกเล็กๆจิ๋วๆเองนะครับราคาอยู่ไม่ถึง 1,000 บาทอยู่ประมาณ900บาทนะแต่ได้คุณภาพเสียงแล้วก็งานเลยค่อนข้างโอเคนะก็การเปิดปิดเอฟเฟคก็ใช้ปุ่มนี้นะจะเป็นเหมือน Noise Rate Switch นะครับคือเหยียบลงไปแล้วเนี่ยเสียงมันจะไม่มีป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กออกแอมเหมือนพวกสวิตช์ทูไบพาสทั่วๆไปก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากการเชื่อมต่อนี้ผมต่อดีเลย์เข้าเอฟเฟคลูปของแอมนะก็คือใช้เซนรีเทิร์นต่อนะเพื่อจะมีเทสเสียงแตกจากแอมด้วยเพื่อใช้ดีเลย์ควบคู่ว่าเป็นยังไงโอเคก็เดี๋ยวเสียงคลีนเปล่าๆเป็นอย่างนี้เลยนะครับลองเปิดดีเลย์นะผมจะอธิบายปุ่ม3ปุ่มหลักก็แล้วกันคือดีเลย์คือปรับสัญญาณหน่วงของมันนะว่าถามมากน้อยแค่ไหนถ้าเปิดเยอะขึ้นเสียงตามก็จะมาช้าหน่อยนึงRegen ก็ทำหน้าที่เหมือนฟีดแบ็กนะว่ามันตามกี่เที่ยวนั่นเองนะครับถ้าเปิดจะเยอะก็จะตามไปเรื่อยๆถ้าเกิดเปิดน้อยสุดก็คือจะตามเที่ยวเดียวแล้วก็Blendก็คือเป็นเสียงของดีเลย์ว่าความดังเบาของดีเลย์มากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมจะเปิดปิดRegen 0คือให้มันตามเที่ยวเดียวเพื่อฟังเนื้อเสียงก่อนว่าเสียงดีเลย์จริงๆเป็นยังไงอาจจะเปิดBlendดังขึ้นมาหน่อยนะครับให้ชัดๆเลยแล้วเปิดTimeเยอะก่อนเอาเปิดTimeสุดไปก่อนนะครับเพื่อฟังว่าเสียงดีเลย์จริงๆมันเป็นไงแตกต่างจากเสียงจริงมากน้อยแค่ไหนครับสังเกตว่าเสียงตามแทบจะคล้ายๆกับเสียงจริงเพียงแต่ว่าพวกย่านไฮมันจะโดนคัทออกไปหน่อยเหมือนว่าเสียงแหลมนี่จะขุ่นกว่าเล็กน้อยทำให้เวลาเราเล่นเทียบกับเสียงจริงเนี่ยเสียงมันจะซ้อนกันเกิดมิติเสียงมากกว่าที่เสียงตามเหมือนกับเสียงจริง 100% บางทีเล่นแล้วเสียงมันจะซ้อนสะท้อนกวนกับเสียงหลักมากเกินไปแต่คราวนี้จะลองเปิดไทม์น้อยสุดว่าน้อยสุดเสียงออกมาเป็นยังไงเสียงจะคล้ายๆกับรีเวิร์บตระกูลลูมนะเป็นแบบสไตล์แบบลูมนะก็ให้เสาคล้ายๆย้อนยุคหน่อยถ้าเราเปิดขึ้นมาหน่อยนะครับเสียงถือว่าเพราะดีนะครับได้คุณภาพเสียงผ่านเลยนะครับเป็นดีเลย์ที่คุณภาพเสียงได้มาตรฐานดีมากเลยใช้ได้โอเคเดี๋ยวคราวนี้ผมจะ
ปิดฟีดแบ็กศูนย์เหมือนเดิมนะแล้วก็เปิดดีเลย์ไทม์สุดแล้วจะใช้เสียงแตกจากแอมบ้างนะครับแล้วก็จะลองปรับไทม์น้อยลงมานะแล้วก็เปิดฟีดแบ็กมากขึ้นคล้ายๆว่าให้มันตามเป็นหางเสียงโซโล่แบบทั่วๆไปประมาณนั้นนะครับก็คือได้คุณภาพเสียงโอเคนะครับแล้วก็เสียงไม่ค่อยกวนกับเสียงหลักคือเราเล่นโซโล่ไปได้เรื่อยจะลองเปิดดีเลย์ไทม์สุดไปเลยนะแบบที่ผมชอบคือจะเป็นคล้ายๆว่าลองไทม์ดีเลย์น่าจะดีเลย์ไทม์สุดนี้น่าจะอยู่ประมาณ600 ms อะไรประมาณนั้นนะอันนี้ไม่ชัวร์นะครับเสียงตามมีมิติดีมากอ้วนหนาดีนะผมชอบเลยนะใช้ได้เลยแต่คราวนี้จะลองเปิดฟีดแบ็กน้อยนะแล้วเปิดเบลนเยอะมากนะครับจะเล่นเหมือนคล้ายเล่นประสานกับตัวเราเองเปิดดีเลย์ไทม์พอเหมาะแต่ต้องค่อยๆหาค่ามันเล่นเทคนิคพวกนี้ได้สบายหรือจะลองเปิดดีเลย์ไทม์มาเยอะนะจะลองเล่นถือว่าเป็นดีเลย์ที่มันคุ้มค่าเกินราคาจริงๆนะครับสำหรับไอ้ก้อนนี้นะถือว่าแจ๋วมากผมก็สอบผ่านเลยนะแล้วก็ชอบด้วยนะครับคุณภาพเสียงที่ดียิ่งพอรู้ราคาแล้วตกใจมากโหไม่ต้องไปหาซื้อแล้วนะไม่น่าจะมีเอฟเฟคไหนที่มันทำแล้วถูกกว่านี้แล้วนี่900 บาทโหได้คุณภาพเสียงขนาดนี้จริงจังมากเลยก็จบแล้วครับ